ศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาครั้งที่7พบกัน 17-19 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมพีช Royal Cliff Hotel Group พัทยาช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยของเราก็บวกได้เล็กน้อยวันนี้ก็ไม่ต่างกันนะคะก็บวกได้เพียงแค่เล็กน้อยเหมือนกันบรรยากาศของตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่ก็มีบวกมีลบสลับกันไปนะคะส่วนในฝั่งยุโรปเนี่ยตอนบ่ายเปิดมาเนี่ยติดลบกันทั้ง3ตลาดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าล่าสุดยังลบอยู่หรือเปล่ารวมถึงตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแต่ตลาดหุ้นไทยของเราวันนี้ค่ะปิดที่ระดับ 1,576.05 จุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.68 จุดค่ะคิดเป็น 0.17% มูลค่าการซื้อขายสังเกตได้ว่าเบาบางกว่าเมื่อวานนี้นะคะไม่ถึง 50,000 ล้านวันนี้ 49,592.48 ล้านบาทนะคะเซต100และเซต50มีการปรับตัวบวกขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแยกพอร์ตดูนักลงทุนในแต่ละกลุ่มเมื่อวานนี้ต่างชาติขายสถาบันก็ขายแล้วรายย่อยไปซื้อนะคะวันนี้ต่างชาติซื้อค่ะ 1,431.81 ล้านบาทสถาบันซื้อสลับกับเมื่อวานสถาบันวันนี้ซื้อ 885.67 ล้านบาทส่วนรายย่อยขายนะวันนี้ 1,067.59 ล้านบาทนะคะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ขาย 1,249.89 ล้านบาทนะคะหุ้น5อันดับแรกค่ะที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1เป็น AOT หลังจากที่มีข่าวเรื่องของที่ของกรมธนารักษ์นะคะก็ทำให้ราคาหุ้นนั้นปรับร่วงลงไปเมื่อวานนี้วันนี้รีบาวกลับขึ้นมานะคะอยู่ที่39.75 สตางค์ปรับตัวขึ้นมา75สตางค์ 1.92% ตามมาด้วยปตท.นะคะราคาลงไป3บาทค่ะปิดที่394บาทบ้านปูนะคะขึ้นมา20สตางค์19.80ค่ะ BPP นะคะขึ้นมา1.40สตางค์26บาททั่วและ IVL นะคะขึ้นมา50สตางค์37บาทซึ่งมุมมองของตลาดหุ้นไทยโดยนักวิเคราะห์นะคะคุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นของเราแกว่งตัวอยู่ในกรอบมีทั้งบวกทั้งลบนะคะสิ่งที่เราตามกันก็คือผลประกอบการจริงๆก็ออกมาเยอะแล้วนะแต่ก็ยังมีบ้างนะคะที่ยังเหลืออยู่ก็รอดูต่อไปแต่ปัจจัยภายนอกนะที่นักลงทุนรอดูอยู่ก็คือมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐนะคะประเด็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเมื่อวานนี้เดือนมกราคมพุ่งขึ้นไป 2.5% เทียบกันปีต่อปีก็เพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดนั้นจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดตลาดก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่าเงินในภูมิภาคจะอ่อนค่าลงเนื่องจากว่าจะมีการโยกเงินออกไปที่สหรัฐมากขึ้นเพราะฉะนั้น Emerging Market ก็จะถูกกดดันนะคะมีกระแสเงินไหลออกไปในบางตลาดด้วยนะก็เลยสะสมผลให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคก็เลยไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่พรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบไปอีกสักพักใหญ่ค่ะตัวแปรอยู่ที่ประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเลยนะคะแนวรับ 1,570 ถึง 1,560 จุดส่วนแนวต้าน 1,580 ถึง 1,600 จุดค่ะจากหุ้นไทยนะคะมาดูกันที่เอเชียกันบ้างค่ะตลาดแรกเนี่ยที่เปิดก่อนประเทศไทยก็คือทางด้านตลาดญี่ปุ่นนะคะที่นิเคอิค่ะจากตอนเช้าเนี่ยหลายๆคนนะคะคาดการว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียจะต้องบวกทุกตลาดแน่เลยเพราะว่าเมื่อคืนนั้นดาวโจนส์บวกค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ทำนิวไฮอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เปิดมาแดนอาทิตย์อุทัยค่ะลงไปแดงก่อนเพื่อนเลยนะคะ เพราะว่ามองว่าการที่ตลาดนั้นขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มจะแพงไปละหุ้นหลายๆตัวนะคะบวกขึ้นไปค่อนข้างแรงค่ะนักลงทุนก็เริ่มมีความระมัดระวังแล้วก็ปิดประตูพักใจเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐไปชั่วคราวนะคะไปดูเรื่องของหุ้นรายตัวในประเทศค่ะทำให้วันนี้นะคะมีแรงเทขายออกมาในนิเคอิร่วงลงไป 0.47% ส่วนทางด้านหางเสงแล้วก็ทางด้านสเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะยังคงบวกได้อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะยังมีมุมมองเชิงบวกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องในตลาดโลกนั้นยังคงเยอะอยู่ค่ะนั่นก็หมายความว่าประโยชน์ที่จะได้เข้ามาในตลาดทางฝากฝั่งของจีนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนที่เซี่ยงไฮ้นะคะหรือว่าจะจีนที่ฮ่องกงนั้นก็น่าจะยังได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่หางเสงฮ่องกงหรือว่าเซี่ยงไฮ้ก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาวันนี้แต่ว่ากลับกันนะคะคอสปี้เกาหลีใต้รวมถึงเวทเต้ไต้หวันนั้นมีแรงเทขายออกมาค่ะประเด็นสำคัญนะคะหุ้นของโตชิบ้าที่หลายๆคนจับตาค่ะเพราะว่าเขามีการดีเลย์เรื่องของการลอนช์โปรดักต์ใหม่
ออกไปนะคะมีการประกาศค่ะก็เลยทำให้มีแรงเทขายในหุ้นโตชิบ้าวันนี้ค่อนข้างแรงหลังจากที่เมื่อวานบวกขึ้นไปเยอะนะคะวันนี้ก็ร่วงลงไป 3.34% ค่ะส่วนที่ตลาดเงินนะคะวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบค่ะเพราะว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่อีกทั้งตอนนี้นะคะกำลังรอค่ะว่าตัวเลขสหรัฐที่จะมีการประกาศออกมาในปลายสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเขาปิดตลาดกันไปก่อนเพราะฉะนั้นเงินบาทก็เคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบแล้วปิดไปที่34.99 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินเยนนะคะปิดตลาดไปอยู่ที่ระดับ 113.63 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนเงินยูโรนะคะปิดตลาดไปที่ระดับ 1.0634 ดอลลาร์ต่อยูโรค่ะกรอบวันพรุ่งนี้นะคะคาดการว่าก็อาจจะยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบค่ะถึงแม้ว่าจะผันผวนมากกว่าวันนี้อยู่ที่ประมาณนะคะแนวต้านแนวรับ34.95 บาทถึง35.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะส่วนราคาทองคำนะคะหลังจากที่เมื่อวานก็ดูทรงๆนะคะก็ก่อนหน้านี้คือขึ้นไปแล้วก็ย่อๆลงมานะคะคืนนี้ดูมีนิศทางที่ปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งล่าสุดอยู่ประมาณ 1,139 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะเราคุยกันกับคุณชลทิศนวลพลับนะคะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ้งเฮงโกฟิเจอร์อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชลทิศค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชลทิศคะทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยเขาฮึ่มๆว่าเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ทำไมทองไม่ลงมาอีกคะมันก็คิดว่าเขาก็เริ่มเฉยๆกับเรื่องนี้แล้วมั้งครับแต่ว่าคงต้องเรียนคุณปุ้มใช่ไหมว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดการที่เขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ้ยมันก็น่าจะทำให้ทองลงแต่ว่าการที่เทรนด์เขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันหมายความว่าเขามั่นใจว่าเงินเฟ้อมันต้องขึ้นแล้วล่ะใช่ไหมฮะเราก็เห็นว่าเงินเฟ้อของเราก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาพอเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยในภาพรวมเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยจริงแหละแต่ว่าราคาทองมันคงจะไม่ลงเหมือนกับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเพราะงั้นตอนนี้ถ้าว่าช่วงที่เฟดเขามีการขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยโอเคทองอาจจะลงนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้ออยู่ในเป้าหมายแล้วอะไรเงี้ยตลาดหุ้นก็ขึ้นมาพอสมควรดาวโจนส์ก็นิวไฮเยอะแยะติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดเขาขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยคงไม่ได้น่ากลัวสำหรับทองคำก็น่าจะไต่ระดับขึ้นไปได้ครับค่ะอย่างคืนนี้ที่ราคาทองคำเริ่มที่จะกลับขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะคุณชลทิศคะมีปัจจัยอะไรหนุนเป็นพิเศษไหมคะก็วันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะเป็นเรื่องของดอลลาร์ที่เริ่มกลับอ่อนค่าลงมานะครับพอดอลลาร์อ่อนเนี่ยราคาทองก็เริ่มฟื้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคด้วยเพราะว่าถ้าเห็นจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับราคาทองก็ไม่ได้ซึมลงไปก็เลยคิดว่าคงเป็นผลมาจากดอลลาร์ที่อ่อนลงซะมากกว่าครับค่ะประเมินกรอบยังไงบ้างนะคะ 1,139 รอบที่แล้วประมาณสัก 1,144 ได้นะคะประมาณนั้นกรอบตอนนี้เป็นยังไงหลังจากถ้าเกิดว่าทะลุขึ้นไป 1,130 แล้วเนี่ยค่ะผ่านขึ้นไป1,240เนี่ยถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยจะต้านถัดไปมันก็มาสัก1,257นะครับซึ่งคิดว่าถ้าเกิดขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรบวกที่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต้องระวังแรงขายสักนิดนึงอาจจะซึมลงมานะครับอันนี้ก็เป็นท่านที่เทรดระยะสั้นแต่ว่าท่านที่เทรดระยะยาวเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันมีปัจจัยบวกรออยู่พอสมควรสำหรับราคาทองในช่วงกลางปีนะครับเพราะนั้นก็ถ้าถือได้เนี่ยก็ยังอยากให้ถือต่อไปครับค่ะราคาทองมีโอกาสจะหลุด 1,200 มาให้เก็บสะสมบ้างไหมคะก็เรียนพี่ปุ้มว่าถ้าหลุดลงมาก็น่าซื้อนะครับแต่ว่าในช่วงสั้นๆตรงนี้เนี่ยถ้าจะลงไปจริงๆเนี่ยมันก็มีแนวรับมาสัก 1,210 นะครับถ้าลงไปตรงนั้นเนี่ยก็คงเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อแล้วครับค่ะปัจจัยที่รอกันอยู่ตอนนี้คุณชลทิศคะประเด็นหลักเลยที่เป็นธีมที่สำหรับทองคำนี่ยังเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ไหมคะหรือว่ามีประเด็นอื่นด้วยที่จะใช้ในการติดตามในการลงทุนทองคำในช่วงนี้ค่ะพี่ปุ้มเขารู้พี่อ้อยก็มันจะมีเรื่องฝรั่งเศสเดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเลือกตั้งนะครับแต่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเลือก2ครั้งนะครับแล้วตอนนี้เขาก็เลยเริ่มคิดกันว่าถ้าหากว่าฝั่งที่เขาชูนโยบายคล้ายๆทรัมป์เนี่ยถ้าหากว่าขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้ราคาทองก็จะฟื้นตัวได้เยอะเพราะหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาฝรั่งเศสออกจากยูโรโซนแล้วก็จะกลับไปใช้เงินฝรั่งของฝรั่งเศสเหมือนเดิมซึ่งหลายคนก็คิดว่ามันก็คล้ายๆอังกฤษสิแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเขาใช้เงินปอนด์มาตั้งแต่ไหนแล้วพอเขาออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนพวกพันธบัตรตัวนี้แต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยถ้าหากว่าเขาใช้เงินฝรั่งเนี่ยS&P เขาก็บอกไม่ได้บอกผมนะครับเขียนในรีพอร์ตของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหญ่เลยเพราะงั้นตรงนี้ฮะมันเป็นประเด็นแล้วมีนาคมมีเรื่องเอทันนี่ของสหรัฐรออยู่อีกนะครับเพราะงั้นก็คิดว่ามีนาคมเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นรออยู่ได้ครับซึ่งก็เป็นเทรนด์ที่อาจจะทำให้ทองคำมีการขยับตัวขึ้นไปได้ครับผม
นะคะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณชลทิศค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออภัยเมื่อสักครู่ขาดราคาผิดไป 1,239 ล่าสุดคือ 1,239 เมื่อกี้บอก 1,100 1,239 นะคะก็ยังคงต้องติดตามประเด็นหลักๆเลยก็คือทั้งเฟดด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์เรื่องการเมืองในฝรั่งเศสด้วยค่ะใช่แล้วค่ะการลงทุนในทองคำเองนะคะก็ยังคงจะต้องติดตามกันอยู่ค่ะเรื่องของเงินทองก็ต้องติดตามกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะงานมหกรรมการเงินที่พัทยาจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะมีโปรโมชั่นเด็ดอะไรรวมถึงเอกสารหรือว่าการเตรียมตัวก่อนไปงานต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะ